พ่อแม่เก๋อดีตแฟนแหลมของขึ้นแฉปมรักร้าวที่เกิดจากแหลมล้วนๆถ้าจะไปไม่ว่าเอาของที่ให้ไว้คืนมาด้วยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้เพื่อนๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะเจ้าแหลมศรีสะเกษพ่อแม่เก๋ทวงของสำคัญคืนพร้อมเปิดโปงปมรักร้าวและกล่าวโทษแหลมเต็มๆคงยังไม่รู้ว่าลูกสาวก็ผิดสำหรับกระแสดราม่ารัก14ปีล่มของแหลมนักมวยดังระดับโลกและเก๋อดีตแฟนสาวหลังจากได้เลิกรากันไปพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็ได้เดินทางไปหาพ่อแม่ของแหลมและทวงขอวัวคืนจำนวน5ตัวโดยบอกว่าเป็นคนให้ลูกสาวเลิกกับเจ้าแหลมเองเพราะเจ้าแหลมโกหกเก่งและแอบมีสาวใหม่โดยไม่บอกเก๋โดยทางสำนักข่าวได้ระบุรายละเอียดไว้ว่า10พฤษภาคม2561ที่บ้านม่วงตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษภายหลังจากที่มีข่าวโด่งดังขึ้นชั่วข้ามคืนเกี่ยวกับชีวิตคู่ของแชมป์โลก WBC เจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกับน้องเก๋ที่รักกันมาตลอด15ปีนับตั้งแต่เจ้าแหลมยังไม่เป็นแชมป์โลกต่อสู้ทนทุกข์กับสภาพครอบครัวชีวิตคู่มาจนวันนี้ลำบากยากจนไข่ต้มฟองเดียวแบ่งกันทานข้าวไม่มีหุงก็เคยมาแล้วอยู่เมื่อวันก่อนน้องเก๋ได้ประกาศลงเฟซบุ๊กในการบอกเลิกกับเจ้าแหลมภายหลังจากที่เคยลงเฟซบุ๊กทำนองบ่นตัดพ้อน้อยใจมาตลอดระยะเวลา 3-4 วันก่อนหน้านี้และสุดท้ายก็ลงประกาศบอกเลิกแชมป์โลกข่าวสะพัดไปทั่วโลกรวมทั้งมาถึงผู้เป็นพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายโดยผู้ใหญ่เจียมศักดิ์แม่หนูรัฐวังเอกบิดามารดาของแชมป์โลกได้รับข่าวจากบิดามารดาของน้องเก๋โดยค่ำวันนี้บิดามารดาของน้องเก๋ได้มาตามเอาวัวคืนจำนวน5ตัวและได้รับทราบโดยแจ้งว่าให้น้องเก๋บอกเลิกกับเจ้าตามหรือเจ้าแหลมแล้วจึงมาขอเอาวัวที่เคยฝากเลี้ยงไว้คืนผู้ใหญ่เตรียมสับพ่อผู้ใหญ่บ้านม่วงและพ่อเจ้าแหลมแชมป์โลกเปิดเผยว่าเมื่อวานตอนเย็นพ่อแม่ของน้องเก๋ที่อยู่บ้านมะวัดตำบลแต้ได้มาพบและมาขอวัวที่เคยฝากเลี้ยงไว้คืนทั้งหมดและบอกว่าให้ลูกสาวซึ่งก็คือน้องเก๋เลิกกับเจ้าแหลมแล้วเพราะเจ้าแหลมโกหกเก่งแอบมีสาวใหม่ไม่บอกน้องเก๋ตนกับนางหนูรัตงงมากจึงได้พยายามโทรหาลูกชายและช่วงค่ำลูกชายก็โทรกลับมาบอกว่าน้องเก๋บอกเลิกกับผมแล้วโดยบอกว่าเราไปกันไม่ได้บอกว่าตั้มโกหกแอบมีสาวใหม่ตนก็บอกว่าใจเย็นๆค่อยๆ คุยกันมีอะไรไม่เข้าใจก็ขอให้หันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันทุกอย่างจะไปกันได้ต่างคนต่างลดความโมโหลงและค่อยๆ คุยกันเราต่อสู้ชีวิตรักกันมาตลอดแม้อดีตพ่อกับแม่จะไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเป็นความรักของเด็กๆแต่ระยะเวลาผ่านมาปีแล้วก็เรียกได้ว่าหน้าที่จะเป็นรักแท้ได้พ่อกับแม่ก็ทะเลาะ กันบ่อยๆก็หันหน้ามาพูดคุยกันก็จะเข้าใจกันในส่วนตัวตนก็เคารพในการตัดสินใจของคนทั้งคู่หากจะเลิกกันด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าแหลมมีสาวใหม่ขณะที่เจ้าแหลมก็บอกว่าน้องเก๋แอบมีกิ๊กซึ่งเจ้าแหลมพบเห็นบ่อยๆซึ่งตนเข้าใจว่าต่างคนต่างเข้าใจกันผิดก็ขอให้คุยกันใจเย็นๆแต่ก็ไม่ชอบที่พ่อแม่น้องเก๋ประกาศจะไปแจ้งความไปฟ้องร้องกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยในฐานะผู้บังคับบัญชาเพราะเป็นเรื่องของคนสองคนมานานกว่า15ปีแล้วแต่หากจะเลิกกันจริงๆตนก็ไม่รู้จะทำเช่นไรเพราะเขาสองคนเท่านั้นที่จะรู้ดีว่าไปต่อกันได้หรือไม่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าแหลมยังไม่ได้บอกเลิกกับน้องเก๋แต่น้องเก๋ลงเฟซหรืออะไรทุกอย่างบอกเลิกเจ้าแหลมเองไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากjam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะ
พบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ